ดูสภาพกระมือของเรานะครับดูไม่ได้เลยครับฝนตกหนักมากๆครับดูครับหนักหรือไม่หนักก็ดูน้ำนะครับผมน้ำตรงที่ขมือนอยู่ท่วมแล้วนะครับน้ำขังบริเวณขมือนอยู่นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังขมือนนะครับผมวันนี้เราได้มาอยู่หนองบัวลำพูแล้วนะครับผมนี่เมื่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับดูสภาพหนองช้างของเรานะครับวันนี้พายแชร์มงคลครับตอนนี้เป็นช้างเผือกแล้วนะครับฝนตกตลอดทั้งคืนครับเมื่อคืนครับผมเราก็ได้มาถึงหนองบัวลำพูเมื่อวาน18นาฬิกานะครับผมมืดพอดีครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆที่หนองบัวลำพูนะครับตรงที่เราอยู่นี่ติดเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้องช้างของเราแต่จะเชื่อนะครับว่าตอนนี้สภาพเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับผมนี่ก็พายแชร์มงคลนะครับสภาพดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้สงสัยควานต้องทำงานหนักแล้วครับผมนี่ก็แม่มูลนะครับผมกินกอไผ่ย่างอริดอร่อยเลยนะครับแต่ละเชือกก็จะเป็นช้างเผือกแล้วครับตอนนี้สีแดงชมพูแล้วนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับหญ้าอาหารเยอะนะครับเมื่อคืนครับอยู่ใกล้ภูเขานี่ก็คือสภาพเมื่อคืนตอนแม่มูลอยู่ตรงนี้นะครับผมเละตุ้มเป๊ะนะครับเมื่อวานเราก็ได้ขนเสบียงมาให้น้องช้างกินด้วยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเรามาถึงดึกถึงมืดเราก็เลยเอาต้นสับปะรดเอาหญ้ามาเผื่อตอนเย็นด้วยนะครับตอนเช้าเราค่อยหากินอาหารธรรมชาติแถวนี้นะครับแต่เมื่อคืนเราก็ได้กินหญ้าที่บ้านนะครับขนหญ้าขนอาหารสำรองมานะครับผมดูท้องแม่มูลครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขมือนนะครับผมตอนนี้เรามาถึงขมือนแล้วนะครับผมดูสภาพขมือนของเรานะครับดูไม่ได้เลยครับฝนตกหนักมากๆครับดูครับหนักหรือไม่หนักก็ดูน้ำนะครับผมน้ำตรงที่ขมือนอยู่ท่วมแล้วนะครับน้ำขังบริเวณขมือนอยู่นะครับผมพื้นที่บริเวณขมือนอยู่น้ำก็จะขังนะครับตอนนี้เราจะย้ายขมือนออกไปที่ใหม่แล้วนะครับเพื่อจะให้เขากินอาหารใหม่ๆครับเมื่อคืนหญ้าแบบนี้เยอะมากๆนะครับนี่หญ้าเขียวๆแบบนี้อ่อนๆเยอะมากนะครับขมือนของเรากินสะอาดสะอาดหมดนะครับเลือกกินเฉพาะหญ้าเลยนะครับนี่ตอนเช้าเราก็มีอาหารมาให้ขมือนด้วยนะครับผมข้าวเหนียวนะครับนี่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียว2ถุงนะครับให้ขมือนได้กินตอนเช้าแล้วเราก็จะย้ายขมือนออกไปที่หลักใหม่นะครับผมเดี๋ยวคอยชมนะครับพี่น้อง FC นี่ครับขมือนได้มาอยู่หลักใหม่แล้วนะครับวันนี้กินต้นไม้กินใบไม้เล่นนะครับนี่นี่ก็คือต้นหญ้าพริกนะครับจะเป็นเหมือนใบไผ่นะครับนี่หญ้าธรรมชาติครับ
ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนตกหนักวันนี้ตอนกลางวันก็เริ่มตกมาอีกแล้วนะครับเราได้ย้ายเขมรมาอยู่ที่ไม่มีน้ำแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้ดินแข็งนะครับไม่มีน้ำขังได้แล้วครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สูงๆแล้วครับหลังจากปลูกข้าวเหมือนเสร็จแล้วผมจะพา FC ไปดูอีกหลายๆเชือกนะครับว่ามีใครบ้างที่มาร่วมงานของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมครับตอนนี้ผมพามาดู2หนุ่มนะครับงายาวทั้ง2เลยนะครับผมนี่ก็คือพายทองแท้นะครับหนุ่มโลพายทองแท้ครับมาร่วมงานด้วยครับวันนี้แล้วก็อีกเชือกหนึ่งก็คือพายภูดอยครับตอนนี้ไปถ่ายเข้าใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกครับต้องถ่ายที่ร่มนะครับนี่คือพายทองแท้และพายภูดอยครับกินหญ้านะครับหญ้าเยอะมากๆครับเขียวกระจีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเชือกนะครับว่าเป็นใครนะครับนี่อีกเชือกหนึ่งครับผมพี่น้อง FC ท่านใดเห็นภาพแบบนี้แล้วสามารถบอกได้ว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างใครนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะใบ้ให้นะครับว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างพระเอกนะครับช้างพระเอกดังแสดงหนังแสดงละครมาหลายเรื่องมากนะครับแต่ตอนนี้ยืนบังต้นไม้อยู่นะครับถ้า FC ท่านใดรู้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่ครับผมจะให้ดูงาก็ได้นะครับลักษณะงาครับผมถ้า FC ท่านใดตอบถูกแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช้างพายเชือกนี้นะครับผมเห็นแค่นี้ก็สามารถตอบได้ก็แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้นะครับสำหรับช้างเชือกนี้ผมก็จะไปตอบใต้คลิปนะครับผมว่าเป็นช้างพายอะไรนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง FC ไปชมการอยู่ที่พักของเรานะครับว่าจะอยู่กันยังไงจะลำบากหรือจะสบายนะครับผมจะพาไปดูนะครับผมครับผมหลังจากชมช้างสภาพช้างเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมพามาชมสภาพควานนะครับว่าการอยู่การกินยังไงนะครับนี่ครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักครับเราก็ต้องใช้ผ้าเต็นท์นะครับคุมรถนอนนะครับนี่ก็คืออาสมปู่ฤาษีเกจแก้วนะครับด้านข้างในครับตอนนี้เห็นอยู่แค่2คัน3คันแล้วก็3คันนะครับผมแต่ว่าหลายๆคันอยู่ด้านในนะครับไปพักอยู่ด้านในนะครับด้านในก็ไม่มีที่พักเหมือนกันครับไม่มีศาลามีนะครับต้องกางเต็นท์แบบนี้นะครับผมจะพามาดูควานการเป็นอยู่ของควานนะครับผมครับไม่สบายเท่าไหร่นะครับผมถ้าฝนตกครับโอ้ทำอะไรกันโน่นเนี่ยเสริมรอนี่ครับสวัสดีครับผมสุธินบุญหลายครับผมครับผมเป็นไรนะครับผมควบหมุดซึ่งครับอยู่ดีสบายบนนี่กาบว่าสบายครับผมฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกครับฝนตกครับเพราะว่าก็อยู่ตกเมื่อขึ้นนะครับอยู่ได้แค่นั่งบริเวณรถเท่านี้แหละครับไปใส่บ่ได้ครับฝนตกครับอันนี้ก็เสริมรอครับฟันทิวครับผมออกงานออกการกับแต่งคนหน่วยคนเข้าครับผมโอ้ยเสียไปเลยเข้าคนข้อออกนะแม่
ครับก็อยู่แบบนี้แหละครับผมก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าฝนตกครับนอนอยู่บนรถกินอยู่บนรถนะครับลงจากรถไม่ได้นะครับเพราะว่าเปียกนะครับก็ได้พึ่งพาหลังคาเต็นท์นะครับผมพ่ออยู่ใดเนาะคนเมื่อไรพ่ออยู่ใดอยู่พ่ออยู่ใดครับลำบากกว่านี้ก็ลำบากมาแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่เต็นท์คุ้มไว้ครับอยู่บ่อยู่อยู่อยู่ตกแห้งบ่เมื่อคืนตกแห้งเนาะมันหัวในแต่เก็บหน่อยนึงบ่หนำหน่อยใส่ตายก็นอนบ่แสบปานใดล่ะก็นอนบ่สบายคือนอนอยู่บ้านล่ะครับผมพี่น้องจะได้ครับเพราะความจนมันบังคับความจนบังคับครับต้องเฮ็ดแล้วครับต้องสู้แล้วครับผมเฮ็ดไปสั้นสีครับกันบ่เฮ็ดก็บ่ได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องนี่แหละครับผมการอยู่การกินไม่สบายนะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราถือว่าสบายมากๆนะครับมีแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับการออกงานวันนี้ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับฝนฟ้าอากาศครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากด้วยนะครับผมฝากช่องฟังคำเหมือนนะครับฝากเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ